ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันอังคารหลายอำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งที่อำเภอกุชินารายเขาวงนาคูและห้วยพึ่งซึ่งติดกับเทือกเขาภูพานทำให้มีน้ำป่าหลากลงมาส่งผลให้ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะลำพะยางที่รับน้ำจากเทือกเขาภูพานเมื่อเช้าวันพุธน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างและในช่วงบ่ายยังมีน้ำป่าไหลจากเทือกเขาภูพานและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆในพื้นที่อำเภอเขาวงทะลักเข้าท่วมอำเภอกุชินารายซึ่งมีจุดที่กระแสน้ำค่อนข้างแรงหลากเข้าท่วมถนนหมายเลข2046สายกุชินารายโพนทองสูงประมาณ40เซนติเมตรระยะทางประมาณ800เมตรเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนพื้นที่ตำบลบัวขาว11คนไปยังจุดปลอดภัยส่วนที่ตำบลเหล่าใหญ่น้ำกัดเซาะคอสะพานบ้านเส้นดงเหนือถึงซากดึกดำบรรพ์ปลาโบราณภูน้ำจั่นของทางหลวงชนบทได้รับความเสียหายต้องเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร Network Today